ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งสอนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแม้มีพระอุปัชฌายะคือครูบาเจ้าพรหมาวัดพระพุทธบาทตักผ้าเป็นต้นด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งGood morning อรุณสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมก็จะมาฝากธรรมะยามเช้าอากาศสดใสในเช้าวันนี้ก็จะให้ธรรมะเป็นกรรมฐานนะพูดทั่วๆไปแล้ววันนี้ก็พูดทางกรรมฐานบ้างเล็กน้อยคือกรรมฐานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเรียกว่าทำกรรมฐานกรรมฐานหรือการภาวนาเนี่ยอันเดียวกันนะการภาวนาการทำกรรมฐานนะทีนี้การทำสมาธิบางคนก็ว่าอันเดียวกันนะความจริงสมาธินี่ไม่ใช่เป็นกิริยาเป็นผลนะเป็นผลของการทำกรรมฐานเป็นผลของการภาวนาภาวนาแล้วเกิดสมาธิแต่บางทีเราก็จะพูดถึงเรื่องของกรรมฐานโดยการพิจารณาการพิจารณาไม่ใช่ว่าต้องการจิตสงบอย่างเดียวบางท่านว่านำทำสมาธิคือหลับหูหลับตาไม่ยอมคิดถึงอดีตอนาคตเอาแต่ปัจจุบันอย่างเดียวก็ได้นั่นก็ถูกต้องแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือการใช้โยนิโสมนสิการคือการรู้ธรรมการบรรลุธรรมเนี่ยโดยเหตุ5ประการหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าหลับหูหลับตาปฏิบัติเอาจริงเอาจังอันนั้นก็อย่างหนึ่งสองการสวดมนต์การสวดมนต์อย่างที่ท่านทั้งหลายสวดประจำจิตใจผ่องใสเบิกบานร่าเริงเป็นสมาธิไปคิดพิจารณาไปอาจจะได้บรรลุธรรมด้วยเหมือนกันสามการฟังธรรมอย่างเช่นว่าฟังธรรมครั้งพุทธกาลเงี้ยฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรม4คือการแสดงธรรมบางทีองค์แสดงธรรมเป็นปุถุชนธรรมดาแต่แสดงไปพิจารณาไปไตรตรองไปบรรลุธรรมขณะแสดงธรรมก็มีข้อ5ก็คือการพิจารณาธรรมไตรตรองพิจารณาธรรมะก็อาจจะทำให้บรรลุธรรมขณะพิจารณาข้อนี้มีหลายท่านในครั้งพุทธกาลหรือในยุคหลังๆท่านใช้คำว่าพิจารณาแล้วบรรลุธรรมแต่วันนี้ก็จะเอาคำว่าพิจารณาธรรมพิจารณาอะไรก็คือกรรมฐานแรกที่เราเรียนผู้ที่บวชทุกองค์เนี่ยก่อนที่จะบวชเนี่ยต้องเรียนกรรมฐานก่อนทั้งสิ้นเมื่อพระอุปัชฌาย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วต่อมาท่านก็จะสอนเรื่องกรรมฐาน5ที่เรียกว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเก
เกษานี่คือผู้ที่บวชจะต้องท่องและต้องรู้ความหมายพระอุปัชฌาย์ท่านก็จะสอนเกษาปฏิกุลาเนี่ยภาษาของครูบาพระบาทภาท่านบอกว่าสอนเกษาปฏิกุลาผมทั้งหลายควรหน่ายโลมาปฏิกุลาขนทั้งหลายควรหน่ายนขาปฏิกุลาเล็บทั้งหลายควรหน่ายทันตาปฏิกุลาฟันทั้งหลายควรหน่ายตะโจปฏิกุโลหนังควรหน่ายคือท่านสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าสิ่งห้านี้ควรหน่ายให้ดูเป็นของปฏิกูลให้ดูเป็นของโสโครกจึงจะไม่หลงในผมขนเล็บฟันหนังคนเราก็ติดอยู่นี่แหละภายนอกร่างกายนี่แหละพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังผมงามๆก็หลงไหลเล็บงามๆก็หลงไหลฟันงามๆก็หลงไหลหนังก็หลงไหลเนี่ยเราทั้งหลายก็ไปหลงไหลอยู่ในสิ่งห้าผมขนเล็บฟันหนังทีนี้ในธรรมะหลวงปู่ครูบาพระพุทธบาทตักผ้าอุปัชฌาย์ท่านสอนอยู่ประจำท่านจะเน้นอยู่เรื่องที่ว่าเกษาที่เห็นชัดอยู่คือเส้นผมเกษาคือสิ่งที่เป็นเส้นงอกอยู่บนศีรษะท่านใช้คำนี้งอกอยู่ที่บนหนังอันหุ้มกะโหลกศีรษะไว้เป็นของปฏิกูลปฏิกูลโดยอาการ5ปฏิกูลโดยที่เกิดปฏิกูลโดยที่อยู่ปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นปฏิกูล5ประการผมเนี่ย1ยกง่ายๆปฏิกูลโดยสันฐานสันฐานก็คือผมนี้มีสันฐานเล่มเส้นเล็กๆแล้วก็ยาวเนี่ยสันฐานของผมทีนี้พอเราไปบริโภคอาหารไม่ว่าจะร้านอาหารหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราไปเจอเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่เส้นผมแต่เมื่อเราสำคัญว่านี่คือเส้นผมก็กินข้าวไม่ลงละโอ้ยใครเนาะทำอาหารไม่สะอาดเลยมีเส้นผมอยู่ด้วยกินไม่ได้แทบจะอาเจียนเนี่ยปฏิกูลโดยสันฐานสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่เส้นผมก็ได้แต่มันยาวเล็กๆเส้นเล็กๆอาจจะเป็นเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหนวดกุ้งหรืออะไรก็ได้เมื่อเราสำคัญว่าเป็นเส้นผมก็กินข้าวไม่ลงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกษาเนี่ยปฏิกูลาปฏิกูลโดยสันฐานนี่ก็ปฏิกูลโดยสีผมนี้มีสีดำเป็นปกติแต่มีสีขาวขึ้นมาก็เพราะความชรามาครอบงำทำให้สีดำกลายเป็นสีขาวเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กๆสีดำจะสั้นหรือยาวก็ตามเมื่อเราเข้าใจว่าเป็นสีของเส้นผมเราก็จะบริโภคอาหารไม่ลงโอ้ยน่าเกลียดเหลือเกินใครไม่รู้เอาเส้นผมมาตกอยู่ในหม้อข้าวหม้อแกงกินไม่ได้หน้าขยะขยงนี่เห็นไหมปฏิกูลโดยสีสองอย่างแล้วนะ1ปฏิกูลโดยสันฐาน2ปฏิกูลโดยสี3ปฏิกูลโดยกลิ่นผมนี้มีกลิ่นเหม็นมากท่านทั้งหลายขนก็เหมือนกันมีกลิ่นเหม็นพอไฟไหม้นิดหนึ่งจะเหม็นมากเลย
ไม่ต้องถึงไฟไหม้หรอกขณะที่เราไม่สระผมไม่ดูแลเส้นผมมันจะเหม็นมากสังเกตดูได้เลยเราตัวเรานี่เองแหละพออาบน้ำไม่สระผมยิ่งหน้าร้อนอย่างเนี้ยเหงื่อมันออกก็ทำให้กลิ่นเหม็นนะกลิ่นผมนี่เหม็นมากกลิ่นเหงื่อเนี่ยเหม็นมากถ้าลองไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยคนที่เป็นขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่สระผมไม่อะไรเนี่ยคนบางคนแล้วเรานั่งซ้อนท้ายน่ะแล้วก็ลมมันพัดมาหาเราจะได้กลิ่นเหม็นมากเลยแล้วต้องขยะหน้าอย่างเงี้ยบางทีจริงๆด้วยนะน่ะอันนี้คือลักษณะของผมเนี่ยมันเหม็นที่กลิ่นมากๆด้วยเรียกว่าปฏิกูลโดยกลิ่น3อย่างแล้วปฏิกูลโดยสันฐานปฏิกูลโดยสีปฏิกูลโดยกลิ่นทีนี้ปฏิกูลโดยที่เกิดผมนี่ปฏิกูลโดยที่เกิดอย่างไรคือผมนี่มันเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่หนังอันหุ้มกะโหลกศีรษะเพราะปฏิกูลที่เนี่ยที่หนังเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีขี้รังแคมีเหงื่อมีขี้ไข่มีน้ำเหลืองมีน้ำหนองมันมีนี่หมดล่ะแต่พิจารณาด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะบนหัวเนี่ยมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเหงื่อไข่ขี้รังแคมีนี่หมดเลยเนี่ยปฏิกูลผมเนี่ยศีรษะเป็นที่ปฏิกูลผมมันอาศัยเกิดที่สิ่งปฏิกูลเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิกูลโดยที่เกิดต่อไปอันสุดท้ายคือปฏิกูลโดยที่อยู่ผมนี่ปฏิกูลโดยที่อยู่มันเกิดที่ไหนเกิดที่หัวแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่หัวมันไม่ไปไหนอ่ะมันเกิดตรงนี้มันไม่ได้ไปย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่นั่นแหละคือปฏิกูลโดยที่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่ที่นั่นก็ปฏิกูลโดยที่อยู่โดยปริยายฉะนั้นการพิจารณาผมเนี่ยโดยอาการปฏิกูล5ประการดังที่กล่าวมาก็เป็นกรรมฐานนะเป็นตัจจะปัญจกกรรมฐานกรรมฐานแรกที่สุดที่อุปัชฌาย์พึงสอนฉะนั้นคำว่าผมเนี่ยเราอาจจะพิจารณาเป็นกรรมฐานได้หลายแนวนะเมื่อก่อนอาตมาเคยเป็นเนน้อยนะตอนนั้นปี2516นะก็นั่งกรรมฐานทำกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ถึงวันโกนวันพระก็มีหลวงพ่ออุปชาไม่ใช่อุปชาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาองค์แรกก็คือหลวงพ่อมหาพลายสุนทโรนะท่านมาสอนที่อำเภอพร้าวและก็สอนสามเณรเกษมด้วยนะเป็นองค์แรกท่านโกนหัวให้ใบมีดที่เป็นใบทองเหลืองนะรับเสร็จแล้วมาโกนหัวรู้สึกเจ็บมากท่านถามว่าลูกผมที่ปงปะเนี้ยเสียดายไหมถามบอกไม่เสียดายครับทำไมไม่เสียดายล่ะตอบท่านว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับลูกฉลาดแล้วลูกฉลาดแล้วเจ็บไหมลูกเจ็บครับทำยังไงล่ะกำหนดว่าเจ็บหนอเจ็บหนอครับลูกฉลาดแล้วลูกฉลาดแล้วนี่คืออาจารย์ที่สอนวิปัสสนาองค์แรกนะท่านก็จะสอนทุกอย่างก้าวลูกเนนเดินตามฉันมานะเดินย่างเท้าขวาก็ให้ว่าขวาย่างเท้าซ้ายก็ให้ว่าซ้ายตั้งจิตอยู่ที่เท้านะพอถึงจุดหมายฉันจะถามเธอว่ารู้สึกเป็นยังไงเนี่ยท่านจะสอนทุกอิริยาบถทุกเวลาแม้จะเดินตามท่านก็ต้องให้เดินแบบกรรมฐาน
ม่ใช่ว่าเดินเปล่าๆเฉยๆฉะนั้นนะการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องขัดสมาธินั่งอย่างเดียวเดินไปไหนมาไหนถ้ามีสติอยู่ก็เป็นการทำกรรมฐานได้หมดเลยแม้แต่นั่งปลงผมก็เป็นกรรมฐานพิจารณาเป็นกรรมฐานในครั้งพุทธกาลก็มีหลายองค์ที่ได้บรรลุธรรมขณะที่ปลงผมนะพิจารณาไปก็บรรลุธรรมไปเลยเหมือนกับสังกิจจะสามเณรเป็นต้นปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลงผมได้บรรลุอรหันต์เลยฉะนั้นนะการที่จะได้บรรลุธรรมก็เกิดจากการพิจารณาเราพิจารณาผมอย่างเดียวก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันเกศาผมเกศาผมเกศาผมก็ได้พิจารณาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเกศาเกศาเกศาก็ได้หรือพิจารณาว่าผมผมผมก็ได้เนี่ยพิจารณาเอามาพิจารณาโดยอาการ5ประการก็อาจจะทำให้เรารู้ธรรมเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่ยินดีในคำว่าผมงามต่อไปนะไม่ต้องเป็นพระพระสงฆ์ท่านเลยหมดภาระเรื่องนี้โปงผมทิ้งหมดเลยไม่จำเป็นจะต้องไปหวีไม่จำเป็นจะต้องไปใส่น้ำอบน้ำหอมอะไรอาบน้ำอาบท่ามาก็สระหัวล้างผมเรียบร้อยก็ไม่ต้องเป็นพิถีพิถันในเรื่องผมงามไม่งามไม่ว่าปล่อยเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะอันเนี้ยเรียกว่าพิจารณาปัญจกกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังพูดเฉพาะผมอย่างเดียวก็ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พิจารณานะเพราะว่าอาตมาก็ใช้บทนี้เหมือนกันนะแล้ววันนี้ก็ฝากข้อคิดแนวทางธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหัตถมิกรามอำเภอพร้าวเชียงใหม่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ